สวัสดีครับพบกับผมพุกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ที่ในเกมRagnarok Online นะครับวันนี้เป็นวันที่22เดือน2 2561นะครับทางเซิร์ฟ EXP ก็มีการอัปเดตแพทนะฮะซึ่งทำให้เกิดการบั๊กครั้งยิ่งใหญ่นั่นก็คือการขาครับผมทำให้มอลูนะตอนนี้นะฮะโล่งโล่งมากนะฮะต้องบอกว่าโล่งมากเลยทีเดียวนะฮะนะคนขายของเราคลิกไม่ได้นะฮะเราคลิกซื้อไม่ได้นะครับมันจะเป็นบั๊กนะผมนะเขาก็ต้องตั้งห้องกันทำให้คิดถึงเมื่อก่อนนะที่ไม่ค่อยมีพ่อค้านะครับผมนะฮะแล้วที่สะดุดตามากที่สุดนั่นก็คือนี่ฮะของชิ้นนี้ครับผมซึ่งทุกคนรวมตัวกันนะฮะเพื่อมาดูนะครับผมนั่นก็คือนี่ครับผมค้างนิดหนึ่งนะฮะมันจะมีอะไรเด้งขึ้นมาฮะนี่ครับผมฮาน่าผมอ่านชื่อไม่ออกนะฮะทาเนียนะฮะทาเนียกาต้าหรือเปล่าถ้าผมอ่านผิดนะครับซึ่งในอนาคตอาจจะมานะครับผมดูฮะความสามารถที่ล้นหลามนะฮะตอนนี้คนมามุงดูกันเต็มเลยนะฮะเซิร์ฟปิดนะฮะเซิร์ฟปิด7/19/930นะครับผมซึ่งมันบั๊กมากเลยนะครับผมบั๊กแตกนะฮะซึ่งเขาเรียกว่ามันเปิดเซิร์ฟเร็วเกินไปนะจึงทำให้เกิดบั๊กอันยิ่งใหญ่นะครับผมโอเคครับก็ทีนี้ก็มีแค่นี้นะเข้ามาให้ดูบรรยากาศมอสมัยเมื่อก่อนนะที่ยังไม่ค่อยมีเมอร์ชานตั้งแต่ของนะเขาก็จะตั้งห้องกันแบบนี้แหละก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ